สสวีทุกคนนะครับวันนี้ช้าวันที่26กันยายนนะครับเวลา11โมงเนาะก็วันนี้มาช้าหน่อยนะครับพอดีว่าติดธุระนะฮะในส่วนของ g b p j p y คู่แรกเนี่ยเรามาดูที่ว e e เรียก่อนเลยเอา m o n t ร l ยเลยแล้วกันเะครับเพราะว่าตรงนี้มาเหลือแค่4วันก็จะจบเดือนนี้แล้วนะครับในส่วนของ m ั n เร y ยกัฟเนี่ยวิ่งลงมาถึงแนวรับตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตเนาะโซนเนี้นะครับเป็นโซนที่สําคัญมากเพราะอะไรผมบอกว่เพราะว่า ถ้าสังเกตนะครับโซนพวกนี้ในกรอบนี้นะกรอบราคาเนี่ยราคาเล่นทั้งหมด9้าเดือนเลยนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9าี่ห้าหกเจ็ดแปด้าเดือนนะครับกว่าที่มันจะหลุดโซนนี้ไปได้เนี่ยนานมากแล้วทีเนี้ยจะเห็นว่าราคามันกลับเข้ามาในโซนนี้แล้วนะครับก็ต้องรู้แล้วแหละว่าเฮ้ยเขาจะเล่นโซนนี้ต่อไหมหรือเขาจะลงไปอีกทะลุตรงนี้ไปแล้วลงมาถึงตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันถ้าสมมติว่ามันยังวิ่งลงต่อเนื่องในส่วนของ time f r ฟ m มเล็กๆนะครับ ในส่วนของเดลี่อ่ะเรามาดูนิดหนึ่งเดลี่นะครับลงมาเยอะมากหจบทั้งหมด1 2 3สแท่ง4แท่งนะครับแท่งข้างบนตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันลงมาเยอะแล้วอาจจะต้องมีการกลับตัวขึ้นก่อนแต่ต้องเข้าใจนะว่าที่มันลงมาอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะในเรื่องของเทคนิคเต่างๆนะครับแต่ว่าเป็นในเรื่องของอเศรษฐกิจมีการตัวเลขที่เขาประกาศออกมาในส่วนของธนาคารอะไรพวกนี้ว่าจะมีการหนุนเงินเฟ้อหนุนดอกเบีย้ยอะไรของเขาได้แหละนะครับผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วนะครับในส่วนของ1ชั่วโมงเรามีแนวรับตรงนี้ นแนวต้านข้้งบนตรงนี้มองง่ายๆเลยครับตรงนี้ผมมองว่าโอเคเดี๋ยวมันจะต้องวิ่งลงมาถึงโซนนี้เพื่อรีเทสโลข้างล่างที่มันทําไว้ในลักษณะประมาณนี้นะครับราคาทาโลไว้กลับตัวขึ้นเดี๋ยวต้องลงมารีเทสโลถูกต้องนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราไปดูในส่วนของ30มบนาทีนะครับจะเห็นว่าเออราคาเนี่ยทำโครงสร้างแปลกๆคือตอนนี้นะครับมันมีแนวรับย่อยตรงนี้อยู่แท่งนี้เนี่ยมีแนวรับย่อยตรงนี้เพราะในตรงนี้การที่ราคากลับตัวขึ้นอาจจะเป็นในยาวว่าเฮ้ยเขาต้องการรีเทสโซนนี้หรือเปล่าเพื่อที่จะวิ่งลงต่อนะครับ ภาพในหัวที่ผมเห็นเนี่ยคือผมอยากให้เห็นลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับคือเจ้าแท่งนี้ปิดในลักษณะประมาณนี้ผมใช้เป็นสีม่วงแล้วกันจริงเนี่ยเป็นสีฟ้านะครับปิดประมาณนี้ถ้าปิดมาณนี้ได้นะครับแล้วแท่งถัดไปเนี่ยทาไส้ขึ้นนะแล้วทุโรนี้ผมว่าเราน่าจะหาจังหวัดเซลลงมาได้นะครับลักษณะประมาณนี้เลยแต่ทั้งนั้นถ้าสมมติว่าแท่งนี้เขาไม่มีการปิดเหนือโซนนี้นะครับอาจจะต้องลองหาจังหวะบายขึ้นไปแทนนะครับผมเพราะว่าเมื่อเราลงมาเยอะขนาดนี้แน่นอนมันต้องมีการกลับตัวขึ้นแน่นอน นะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเออมันไม่ได้ลงมาแบบว่าเทคนิคนะครับเนาะเพราะนั้นอาจต้องพึงใจนิดนึงหรือใช้ความเสี่ยงที่ต่านิดนึงสำหรับเทรดเทรดนี้นะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะยังไงต่อนะครับเพราะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าตามประสบการณ์แพทเทิร์นที่เคยผมเห็นมานะครับแท่งนี้มีโอกาสที่มันจะเป็นโรงแบบนี้ได้นะครับถ้าสมมุติมันปิดโซนนี้ขึ้นไปเนาะแล้วก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อโซนนี้นะครับหลังจากนั้นมันจะลงต่อจากโซนนี้ไหม ก็เรื่องของมันแล้วนะครับเนาะแต่ว่าเดี๋ยวลองโลแทงนี้ปิดก่อนว่าจะปิดยังไงถ้าถมง30สามสิบนาทีแท่งนี้ปิดเหนือโซนนี้ไปเลยลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวผมก็อาจะหาจังหวะเข้าบ่ายเลยครับอีกสิบสองนาทีเนี่ยถ้าปิดทรงนี้ได้นะยังไงผมเข้าบ่ายแน่นอนนะครับในส่วนของทองคําบ้างเนาะอ่ะทองคําก็อันนี้ผมตีโซนไปแล้วเมื่อเช้านะครับก่อนที่จะไปทําธุระนั่นแหละราคาไปทรงนี้นะครับเรามีแนวรับด้านล่างแนวต้านตรงนี้แนวต้านตรงนี้จริงๆแนวต้านพวกนี้ลบทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะเป็นแนวต้านที่ไม่สําคัญ ตามประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นมานะครับถ้าราคาจะขึ้นไปได้จริงๆเนี่ยยังไงนะครับมันขึ้นเป็นโซนแบบนี้ได้อยู่แล้วมันไม่สนใจแนวต้านพวกนี้หรอกนะครับเพราะว่าเป็นแนวต้านย่อยๆยไม่ได้สาคัญอะไรมากนะครับในส่วนของเดลี่ทองคำเนาะราคาทุโลลงมาแล้วนะครับไม่รู้จะยังไงต่อละเพราะว่าตอนเนี้ยมันลงไปเยอะแล้วนะครับทั้งหมดในล,ลองวัดเปิ๊บดูอยู่ที่ประมาณ120เปิ๊บนะครับแล้วมีการกลับตัวขึ้นมาขนาดนี้ก็ค่อนข้างลําบากใจนิดหนึ่งครับ ผมบอกได้เลยวันนี้อาจจะเล่นยากทีนี้พอมาดูในส่วนของ4ชั่วโมงนะครับสิ่งที่ผมเห็นภาพที่มันแล่นมาในหัวผมนะครับคือเจ้าแท่งนี้เหลืออีกสีนาทีใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะปิดยังไงถ้าสมมุติปิดเป็นแท่งเล็กๆแบบนี้นั่นหมายความว่าการที่มันกลับขึ้นมาโซนนี้เนี่ยเพื่อขึ้นมารีเทสโซนเฉยๆ,ๆนะครับถ้าปิดทรงนี้ได้ก็มีโอกาสที่อะไรครับแท่งถัดไปจะวิ่งลงต่อแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ มองไปทั้งบายทั้งเซลล์ได้เลยถ้าเป็นเซลล์จะต้องรอแท่นนี้ประสงค์นี้แท่นถัดไปลงแบบนี้นะครับหรือถ้าสมมติจะมาเป็นบายอะต้องรอให้ราคาเนี่ยเขามีการปิดเหนือโซนนี้ก่อนนะครับแล้วอาจจะต้องมีการรีเทสโซนสักทีหนึง่งเพื่อหาจังหวะวิ่งขึ้นต่ออะไรประมาณนี้นะครับผมเพื่อไปเติมเต็มไส้เทียมพวกนี้นะครับไส้เทียมพวกนี้เนาะอะประมาณนี้ในส่วนของทองคํานะครับพอมาดู30มนาทีก็ต้องรอให้โครงสร้างราคามันเกิดแหละนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย ถ้าเราสังเกตง่ายๆราคาทําโลไว้กลับตัวขึ้นแต่ต้องวิ่งลงมาดีเทสโลแต่ในเชิงของวอลลุ่มเนี่ยมันหมดแล้วนะครับผมว่ามันน่าจ,จะต้องรอในช่วงของลอนดอนนะครับในส่วนของ Bitcoin กันบ้างนะครับบิตคอยตรงนี้เรามีแนวต้านด้านบนแนวรับด้านล่างราคาอยู่ในกรอบนะครับทรงนี้เลยในส่วนของเดลี่ไม่รู้เหมือนกันจะยังไงต่อแต่ถ้าสมมติเราสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขาลงมาเยอะแล้ะ พยายามจะมารีเทสโซนแต่รีเทสไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้อาจจะต้องมีการกลับตัวขึ้นมาถึงโซนนี้ก่อน <S <S <ๆ>เพื่อมาเติมเติมไส้เทียนแล้วหาจังหวะวิ่งลงต่อในส่วนของสี่ชั่วโมงนะครับเรามีแนวต้านนะครับตรงนี้แวนวต้านตรงนี้นะครับแล้วก็แนวรับตรงนี้ตอนนี้ราคามันเล่นได้ยากมากแล้วผมบอกเลยนะครับว่าเล่นยากมากในส่วนของ1ชั่วโมงไม่เห็นอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยนอกกเสียจากว่าการที่ราคาเนี่ยอาจจะต้องมีการวิ่งขึ้นไปถึงโซนพวกนี้ก่อน นะครับแล้วกลับตัวลงอีกทีหนึ่งตามในส่วนของ4ชั่วโมงนะครับสามสิบนาทีอ่ะโอเคสามสิบนาทีผมว่าเดี๋ยวรอราคาปิดเหนือโซนพวกนี้น่าจะหาจงังหวะบายขึ้นไปได้นะครับแต่ไม่ใช่ไปบายเหนือโซนนี้นะครับผมคิดว่ามันอาจจะขึ้นมาถึงโซนพวกนี้ก่อนแล้วค่อยกลับตัวลงตามในส่วนของทางเฟรมใหญ่นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับกลับมาที่ DJ อ่ะอย่างที่ผมบอกนะถ้า d j แทงนี้ปิดเหนือโซนพวกนี้ได้ผมจะหาจงังหวะเข้าบายนะครับเหลือแค่เก้านาทีเนาะ